มีที่ไหนที่เรารู้สึกชอบและประทับใจที่สุดผมเล่าให้นะฮะว่าปี2018ผมทำอะไรบ้างนะครับผมไปกินข้าวอยู่กลางกรุงแบกแดดที่อิรักนะฮะผมไปแฮงเอาท์กับมนุษย์กินคนที่ปาปัวผมไปเดินเล่นแล้วเห็นหมีขั้วโลกอยู่ลำไรอยู่แถวสวาบาที่อาร์กติกนะครับผมข้ามทะเลทรายซาฮาราด้วยเวลา24วันนะครับ อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมไป24วันเนี้ยข้ามโดยรถครับข้ามทะเลทรายซาฮารามันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอมันเป็นทะเลทรายที่ใหญ่สุดโลกครับมันใช้เวลา24วันในการรถขับผ่านแล้วใช่แต่ผมแล้วมันคือทะเลทรายด้วยนะคิดนะว่ามันไม่ได้มีแบบข้าวแกงอยู่ข้างๆหรือร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ต้องมีการเตรียมตัวมีการเตรียมตัวใช่24วันแปลว่าเรานอนอยู่ในทะเลทราย23คืนเหรอใช่ๆๆคนเดียวเหรอไม่โอ้ยไม่ไหวแล้วครับไปกับคณะครับแล้วระหว่างนั้นมันก็มีประเทศคือในทะเลทรายซาฮาราจริงมีประเทศอยู่11ประเทศนะครับเหรอแล้วก็นะครับระหว่างนั้นก็มีเมืองให้แวะมีหมู่บ้านให้แวะบางวันก็กางเต็นท์นอนกลางทรายก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันมีอารยธรรมมีความเจริญมีประวัติศาสตร์อะไรที่มากกว่าที่เราเคยรู้เยอะมากอันนั้นคือที่ที่เรารู้สึกประทับใจที่สุดมั้ยคือเถื่อนทราเวลเนี่ยเริ่มต้นจากความสงสัยของผมเองว่าสงครามเค้าอยู่ยังไงอะไรคือสงครามแล้วในภาวะสงครามมันแปลว่าเราตั้งใจไปเที่ยวไปประเทศที่อยู่ในสงครามไปสำรวจแล้วใช่ครับแล้วก็ประเทศสงครามประเทศแรกที่ผมมีโอกาสไปเหยียบก็คืออัฟกานิสถานนะครับซึ่งไปอยู่ที่นั่น2สัปดาห์แล้วเป็นทริปที่ผมประทับใจมากแล้วก็สวยนะที่นั่นอ่ะสวยครับอัฟกานิสถานตอนยังไม่มีสงครามพี่เคยไปครั้งนึงเคยเหรอครับใช่โหน่าจะเป็นหนึ่งในคนไทยไม่กี่คนที่สามารถไปได้เคยไปมาก่อนนานมากแล้วแสดงว่าทริปแต่ละทริปที่เราไปเนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงเนาะคือนอกจากว่ามันจะมันผจญภัยแล้วมันก็มีความอันตรายครับจริงๆคือเสี่ยงมั้ยคะเสี่ยงครับแล้วก็จริงๆรายการของเราเนี่ยดูข้างนอกเหมือนรายการผจญภัยไปเสี่ยงอันตรายอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนเราอยากขายมันแบบนั้นแต่ว่าพอยต์ผมจริงคือผมไม่ได้อยากตายนะฮะผมอยากแต่ว่าผมอยากรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในนั้นแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงอยากรู้อยากเห็นของชีวิตพอดีก็เลยมันก็ความอยากรู้อยากเห็นมันมากพอที่จะเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นโดยที่เวทความเสี่ยงไว้แล้วแล้วมันมีครั้งไหนที่เคยเกือบตายบ้างมั้ยมีหลายๆแบบครับอย่างที่ประเทศสงครามอย่างเงี้ยมันก็มีเหตุที่เฉียวไปเฉียวมาแบบรู้ว่าถนนที่เราเพิ่งขับผ่านไม่กี่วันก่อนระเบิดลงหรือว่าทางที่เรากำลังจะไปพรุ่งนี้มีคนโดนลักพาตัวพอดีก็เลยต้องเปลี่ยนเส้นทางไปอะไรอย่างงี้มีอุบัติเหตุเกือบตายไหมยังไม่ถึงขั้นนั้นมีแค่รถไปติดลมอยู่คนเดียวกลางทะเลทรายเป็นเวลา4ชั่วโมง5ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยคนเดียวเลยเหรอคะใช่ฮะแต่ตอนที่ติดลมอยู่ 4-5 ชั่วโมงเรารู้อยู่ใช่มั้ยว่ามีคนมาช่วยอยู่หรือไม่มีไม่รู้ฮะก็นั่งอยู่เฉยๆไม่ก็คือพยายามตอนแรกพยายามขุดรถออกมาก่อนแล้วขุดเท่าไหร่โยกเท่าไหร่ก็ไม่ออกมานะครับแล้วก็ผมจำได้ว่าตอนผมขับผ่านมาเนี่ยมีรถอีกคันนึงติดลมอยู่แล้วซวยไม่แวะช่วยเขาการตามสนองนะฮะอ๋อเหรอเราก็เลยติดเองเลยใช่ผมก็เลยเดินย้อนกลับไป1กิโลเมตรกว่าๆแล้วก็เจอรถคันนั้นยังติดลมอยู่ยังติดอยู่ก็เลยไปแฮงเอาท์กับเขานะฮะซึ่งเขาได้โทรใช้โทรศัพท์ดาวเทียมเลยโทรเรียกคนมาเรียบร้อยแล้วก็เลยสุดท้ายมีคนมาช่วยเขาก็เลยได้มาช่วยเราด้วยใช่เราไม่ช่วยเขาเขาช่วยเราเขายังคบเราเขาไม่รู้ไงว่าเราขับผ่านเขาไปโดยไม่ช่วยเหลือ